Apple ได้ประกาศวันที่สำหรับการจัดงาน WWDC ปี2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยงานในครั้งนี้จะเริ่มในวันที่22มิถุนายนในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่างาน WWDC คืออะไรแล้วก็เราจะได้เห็นอะไรบ้างในงานครั้งนี้นะครับเมื่อกลางดึกของคืนวันที่5พฤษภาคมปี2020ในประเทศไทยนะครับทาง Apple ได้ออกประกาศผ่านทางช่องทาง Apple Newsroom นะครับเกี่ยวกับการจัดงาน WWDC 2020โดยทาง Apple ระบุไว้ว่าการจัดงานนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ในวันที่22มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับมาดูกันก่อนครับว่างาน WWDC คืออะไร WWDC ย่อมาจาก Worldwide Developers Conference นะครับเป็นการประชุมนักพัฒนาที่อยู่ในฝั่งของ Apple นะครับทาง Apple จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ iOS เรื่องของ iPadOS macOS watchOS นะครับพร้อมทั้งเครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเครื่องมือสำหรับการสร้าง AR หรือว่าเครื่องมืออะไรอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยทาง Apple นั้นจะจัดวิศวกรนะครับของทางฝั่ง Apple เองได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้กับเหล่านักพัฒนานะครับซึ่งงาน WWDC นะครับจัดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับส่วนสิ่งที่แตกต่างจากงานครั้งก่อนๆมาก็คือในปีนี้นะครับพิเศษสุดๆเพราะว่าเกิดวิกฤตโควิดขึ้นดังนั้นทาง Apple จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานใหม่ให้เป็นในรูปแบบของการจัดงานผ่านระบบออนไลน์หรือเป็นระบบเสมือนแทนนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบนี้สำหรับช่องทางที่ทาง Apple จะนำเสนอออกมานะครับก็จะผ่านทางแอปพลิเคชัน Apple Developer ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนนักพัฒนาไว้แล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปใช้งานได้ฟรีนะครับทุกคนนอกจากนี้ครับยังสามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ Apple Developer ได้ด้วยนะครับเราจะได้เห็นอะไรบ้างในงาน WWDC ปี2020นี้นะครับถ้าไล่ตามไทม์ไลน์มานะครับปีนี้สิ่งที่เราคาดว่าจะได้เห็นนั่นก็คือในเรื่องของ iOS 14นะครับในปี2019ที่ผ่านมาทาง Apple ได้เปิดตัว iOS 13และมีสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาถือว่าเป็นครั้งแรกนั่นก็คือ iPadOS ซึ่งถือว่าเป็นการแยก iPadOS ออกมาจาก iOS ใน iOS 12ครับทั้ง iPad และ iPhone จะใช้ iOS ตัวเดียวกันแต่ว่าใน iOS 13ครับทาง Apple ได้แยกออกกันอย่างเป็นอิสระสำหรับ iPhone จะใช้ iOS 13แต่สำหรับ iPad นะครับจะใช้เป็น iPadOS 13แทนนะครับในรอบนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือ iOS 14เวอร์ชันใหม่ที่อาจจะมีการปรับปรุงอะไรต่างๆจาก iOS 13เรายังไม่ค่อยเห็นข้อมูลใน iOS 14เพิ่มเติมมากเท่าไหร่มีเพียงข่าวลือเล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงหน้า UI มีการเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆเพิ่มเข้ามาลักษณะประมาณนั้นแต่ว่าในรายละเอียดเชิงลึกเรายังไม่ได้เห็นใน iPadOS เองนะครับก็ไม่ค่อยมีข่าวลือมาเท่าไหร่ว่าจะมีการปรับปรุงอะไรยังไงแต่ก็คาดว่าน่าจะมีการเสริมทับให้ประสิทธิภาพของ iPadOS นั้นดีมากยิ่งขึ้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใน iOS 12ที่ทาง iPad นั้นใช้อยู่แล้วเปรียบเทียบกับ iPad มาใช้ iPadOS เวอร์ชัน13นะครับของ iPadOS 13นั้นดีกว่า iOS 12ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามีเรื่องระบบของ docking เข้ามาการรองรับการใช้งานกับเมาส์การรองรับใช้งานกับ touchpad นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่เราสามารถทำให้ iPad นั้นกลายเป็นหน้าจอแยกสำหรับเครื่อง Mac ได้นะครับถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่ของ macOSในปี2019 macOS ที่เปิดตัวออกมาก็คือ macOS 10.15 Catalina นะครับที่เรากำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งในปี2020นี้เราก็คงจะได้เห็นเวอร์ชันใหม่นะครับสำหรับตัว macOS มาในฝั่งของ Apple Watch บ้างครับ watchOS ที่ถูกเปิดตัวล่าสุดในปีที่ผ่านมาก็คือ watchOS 6ดังนั้นในปี2020นี้สิ่งที่เราคาดว่าจะเห็นนั่นก็คือ watchOS เวอร์ชันที่7 watchOS 7มีข่าวลือมาบ้างนิดหน่อยนะครับว่าจะมีฟีเจอร์อะไรอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องรอติดตามรายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมอีกนะครับนี่ก็คือฝั่งของซอฟต์แวร์ที่เราจะเห็นนะครับในฝั่งของฮาร์ดแวร์เมื่อปี2019ครับมีการเปิดตัวใหม่อยู่2อุปกรณ์ได้แก่ Mac Pro 2019แล้วก็หน้าจอ Pro Display XDR ในปีนี้เราก็หวังว่าอาจจะมีสัก
1อุปกรณ์ที่อาจจะเปิดตัวไหมที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านะครับอย่างเช่นตัว Apple Tag หรือว่า AirTag อุปกรณ์ชิ้นนี้มีข่าวลือมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดตัวแต่อย่างใดดังนั้นมีความเป็นไปได้ถ้าสมมติว่า Apple จะเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่สัก1อย่างในงานนี้นะครับผมคิดว่า Apple AirTag เราอาจจะได้เห็นในงานครั้งนี้ก็ได้นะครับในส่วนของเรื่องการจัดงาน Keynote หรือว่าการที่ทาง Apple จะขึ้นเวทีแล้วก็นำเสนอซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นั้นมักจะจัดในงานวันแรกนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่22ที่ทาง Apple ได้บอกไปนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับงาน WWDC ปี2020ถ้าหากมีอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะเกาะติดมารายงานให้ทราบกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go